สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอธีระเตือนตุนเสบียงของจำเป็นไว้ด่วนวันที่28กรกฎาคม64รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรัฒนารัตน์อาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความทาง Facebook ถึงสถานการณ์โดยมีการระบุว่าสถานการณ์ทั่วโลก28กรกฎาคม2564สายวันนี้จะทะลุ196ล้านดูเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเป็นอันดับหนึ่งหากประเมินสถานการณ์ปัจจุบันไม่สามารถตัดวงจรการระบาดได้ด้วยมาตรการที่ดำเนินการอยู่สิ่งที่เราควรเตรียมรับมือมีดังนี้1. การติดเชื้อใหม่จะยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดทั้งนี้ต่างจังหวัดในเขตเมืองจะมีมากขึ้น 2. จังหวัดหรือเกาะที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นการระบาดเริ่มเห็นเพิ่มขึ้นแต่มีแนวโน้มจะชัดเจนมากช่วงปลายสิงหาคมโดยปัจจัยหลักเกิดจากกิจกรรมต่างๆที่มีมากขึ้นในพื้นที่ทำให้พบปะกันสัมผัสกันสังสรรค์กันกระตุ้นให้การติดเชื้อแฝงในชุมชนที่มีอยู่เดิมนั้นขยายวงขึ้นนั่นเองดังนั้นจึงต้องป้องกันตัวให้เข้มแข็งปรับรูปแบบการดำเนินกิจการกิจกรรมต่างๆให้เน้นความปลอดภัย 3. ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันมีมากระบบการดูแลไม่ว่าจะที่บ้านที่พักคอยที่โรงพยาบาลสนามหรือที่โรงพยาบาลไม่มีทางเพียงพอดังนั้นบทบาทของชุมชนจึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะประคับประคองดูแลคนในพื้นที่ปัญหาการติดเชื้อในที่อยู่อาศัยจะยังมากขึ้นอย่างต่อเนื่องประเมินแล้วคาดว่าช็อตคัทที่จำเป็นต้องทำคือการเปิดวัดและโรงเรียนเพื่อรับผ่องถ่ายจากบ้านมาอยู่ที่นี่แทนจะมีโอกาสลดทอนการแพร่เชื้อภายในบ้านได้โดยอาจจะต้องขอกำลังพระภิกษุและคุณครูมาเป็นผู้ช่วยดูแลกำกับหรือประสานงาน 4. เตรียมเสบียงและสิ่งของจำเป็นไว้ในบ้านข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยาสามัญประจำบ้านไว้สัก 2-4 สัปดาห์ก็จะเป็นประโยชน์ยามฉุกเฉินการทบทวนสิ่งสำคัญข้อมูลสำคัญส่วนตัวและบันทึกไว้ในที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายหากไม่สบายและมีข้อจำกัดในการดูแลรักษาตัวก็จะสามารถส่งต่อให้กับสมาชิกในครอบครัวได้โดยไม่ต้องกังวลหรือเป็นห่วง 5. วางแผนการใช้จ่ายระมัดระวังเรื่องการลงทุนหลีกเลี่ยงการกู้ยืมเงินโดยไม่จำเป็นจริงๆและระวังมิจฉาชีพที่จะหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆทั้งการค้าขายการโฆษณาเกินจริงการล่อด้วยกิเลสให้เข้าถึงการรักษาหยูกยารวมถึงวัคซีนต่างๆใส่หน้ากากนะครับ2ชั้นชั้นในเป็นหน้ากากอนามัยชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้าสำคัญมากด้วยรักและห่วงใยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ